าในโหมดการยุทธแบบเอ็งมาฆ่ามุดเอ็งหยุดฆ่าแย่เอ็งแย่ฆ่าตามกันเลยกับการออกแถลงการนายกของลุงวันนี้ในจังหวะที่ดูทรงเหมือนม็อบเด็กเป็ดน้อยหมูกระทะสาดสีจะเพลียงพล้ำจากเกมรุกไล่เข้ากับดักของผู้ใหญ่ที่เริ่มเล่นเอาเถิดแรงขึ้นจากฉากจัดเต็มแบบเบิ่มๆทั้งบังเกอร์ลวดน้ำรถน้ำแก๊สน้ำตาแถมด้วยการขู่ใช้กระสุนยางก่อนมาจบด้วยบทม็อบชนม็อบของม็อบเสื้อเหลืองวันที่17พฤศจิกายนที่ฝ่ายเด็กเชื่อว่ามีการจัดตั้งจากนักการเมืองพรรคใหญ่รัฐบาลที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและชานเมืองกรุงจนไปจุดอารมณ์เด็กให้พีคทะลุไปกว่าเพดานกับปฏิบัติการฉีดน้ำสาดสีใส่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวาน18พฤศจิกายนที่ภาพออกมากลายเป็นกระแสตีกลับจากสังคมภาพการแสดงออกกับสถานที่สิ่งของสาธารณะที่ใช้ภาษารุนแรงและบางข้อความสื่อไปถึงการละเมิดบุคคลและสถาบันแม้เมื่อวานผลการประชุมรัฐสภาจะรับ2ร่างยัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านและรัฐบาลโดยตีตกร่างที่7ของไอลอที่ด้านหนึ่งเหมือนจะเปิดรูระบายตาม3ข้อเรียกร้องที่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากม็อบแต่ด้านหนึ่งเหมือนเป็นสัญญาณยืนกรานชัดเจนจากศูนย์อำนาจว่าไม่ถอยให้ข้อเรียกร้องของเด็กโดยน่าสนใจกับแถลงการของลุงวันนี้ที่เหมือนเป็นการแจ้งเพื่อทราบว่าหลังจากวันนี้ไปจะเกิดภาพจัดหนักจัดเต็มกับม็อบเด็กทั้งการปฏิบัติการควบคุมฝูงชนและทั้งการดำเนินคดีทุกมาตราที่แน่นอนย่อมอาจหมายไปถึงการยกระดับการใช้กฎหมายจากมาตรา116ที่ใช้มาตลอดร่วมกับพ.ร.บ.การชุมนุมและพ.ร.บ.การรักษาความสะอาดไปสู่มาตรา112ที่เคยและยังคงหลอนคนเสื้อแดงที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะนำกลับมาใช้กับบรรดาแกนนำหลักแถว1และแกนนอนแถว2รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่ลุงเองถูกกองหนุนกดดันมาตลอดว่าเมื่อไหร่จะจัดชุดใหญ่กับเดทำให้หนนี้ลุงต้องเคลมออกตัวก่อนเลยว่าที่ผ่านมาได้เสนอและยอมถอยคนละก้าวแล้วโดยยอมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญและให้บีคณะกรรมการสมานฉันท์ผ่านประธานชวนแต่ม็อบเด็กนอกจากจะไม่สนแล้วยังไม่หยุดป่วนทะลุเพดานและสถานการณ์ก็มีแนวโน้มไปสู่ความขัดแย้งนำไปสู่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นที่น่าจะหมายถึงเหตุการณ์ม็อบชนม็อบและเหตุยิงกันหน้าสภาที่มีบาดเจ็บครึ่งร้อยที่หากปล่อยไปจะเกิดความเสียหายต่อประเทศและสถาบันรวมทั้งความสงบสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดังนั้นรัฐบาลหน่วยงานด้านความมั่นคงจึงจำเป็นต้องเพิ่มระดับความเข้มข้นในการปฏิบัติโดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราที่มีอยู่กับม็อบเด็กที่แน่นอนท่าทีนี้นำมาซึ่งปฏิกิริยาแกนนำม็อบอย่างทนายอานนท์ที่ออกมาระบุว่าแถลงการณ์นี้ของลุงคือการประกาศรบกับประชาชนที่ยังคงยืนยันแนวทางสันติวิธีในการต่อสู้และพร้อมยกเพดานการต่อสู้ทางสันติแบบที่เคยยกเพดานข้อเรียกร้องและขอให้ม็อบราษฎรเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ป้องกันในการต่อสู้เพื่อสังคมใหม่ทั้งหมดทั้งมวลต้องติดตามต่อว่าในจังหวะระหว่างการพักรบของม็อบเด็กระหว่างวันนี้ไปจนถึง25พฤศจิกายนที่รุ้งนัดหมายมวลชนมาชุมนุมใหญ่อีกครั้งโดยจะให้ม็อบนักเรียนชิมรางก่อนวันที่21พฤศจิกายนลุงที่ย่อมต้องตีเหล็กกำลังร้อนในจังหวะม็อบกำลังโดนทั้งฝ่ายจารีตรุกไล่และโดนท่าทีจากผู้ไม่เห็นด้วยการทะลุเพดานแบบรุนแรงจะให้ฝ่ายเกี่ยวข้องทั้งด้านความมั่นคงกฎหมายไปจะดำเนินการอย่างไรกับบรรดาผู้เกี่ยวข้องและปฏิบัติการกวาดจับกลุ่มแบบเข้มข้นจะส่งผลเอฟเฟกต์ก่อเป็นปฏิกิริยาอย่างไรกับม็อบเด็กจะฟอย่อมแผ่วหรือจะสู้ต่อแบบยกระดับขึ้นไปอีกแค่ไหน